าจารย์เคยดูหนังซอมบี้ไหมคะที่มีแบบรอยเส้นเลือดเน่าขึ้นใช่ใช่ใช่อันเนี้ยวันแรกเราจะเห็นหน้าท้องเขียวๆก่อนวันที่2อาจจะเห็นเป็นรอยการเน่าของเส้นเลือดถ้าอาจารย์ดูอาจารย์ก็สามารถบอกต่อไปนี้อาจารย์บอกได้เลยว่าไอ้ซอมบี้นี่ตายมาแล้ว2วันและนี่คือรายการ Rama Channel Podcast นะครับคุยกันภาษาหมอรายการที่เราคุยละเอียดคุยลึกกับผู้รู้จริงทั้งเรื่องสุขภาพผมนายแพทย์ภาวิตพิมพ์วิจิตหมอโรคหัวใจจะเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้รายการเราพิเศษหน่อยนะครับเพราะเราอยู่ในเดือนตุลาอยู่ในธีมของฮอลโลวีนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกับอาจารย์หมิวซึ่งเป็นหมอนิติเวชศาสตร์ผ่าหมอผ่าศพของโรงพยาบาลรามาธิบดีนะครับอาจารย์หมิวแนะนำตัวเองหน่อยครับค่ะก็สวัสดีนะคะอาจารย์แพทย์หญิงคทัยชนกพึงเจริญพงศ์นะคะชื่อเล่นว่าอาจารย์หมิวนะคะก็เป็นอาจารย์แพทย์อยู่ในโรงพยาบาลรามาธิบดีค่ะสาขาวิชานิติเวชศาสตร์ภาควิชาพยาธิวิทยาค่ะหมอนิติเวชทำอะไรบ้างครับวันหนึ่งหมอนิติเวชนะคะก็จะเป็นสาขาวิชาหนึ่งที่ใช้ความรู้ทางการแพทย์เพื่อไปตอบปัญหาหรือว่าให้ความเห็นเกี่ยวกับทางกฎหมายเป็นหลักค่ะเช่นคนนี้โดนทำร้ายร่างกายมามีบาดแผลอะไรบ้างใช้ระยะเวลาการรักษาเท่าไหร่เพื่อที่เขาจะได้เอาไปใช้ในทางกฎหมายต่อไปใช้ในการขึ้นโรงขึ้นศาลต่อไปค่ะรวมถึงกรณีที่มีศพตายผิดธรรมชาติค่ะก็จะมีการชันสูตรศพเนาะไม่ว่าจะเป็นชันสูตรพลิกศพณที่เกิดเหตุหรือว่าเอาศพเข้ามาผ่าชันสูตรในโรงพยาบาลค่ะก็เพื่อหาสาเหตุการตายหรือว่าหาดูว่าเขามีพฤติการการตายอย่างไรโดนทำร้ายร่างกายจนเสียชีวิตหรือเปล่าหรือว่าเป็นตายด้วยโรคธรรมชาติเฉยๆค่ะก่อนที่เราจะลงลึกนะครับอาจารย์หมิวแต่ก่อนนี้เรียนจบที่ไหนแล้วทำไมถึงมาอยู่ที่นิติเวชได้ได้ค่ะก็ตั้งแต่ประถมถึงมัธยมก็คือจบเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ค่ะแล้วก็ตอนม.ปลายมาเรียนอยู่ที่เตรียมอุดมศึกษาค่ะหลังจากนั้น6ปีแพทยศาสตร์เนี่ยก็คือเรียนที่โรงพยาบาลรามาเลยค่ะแล้วก็ต่อเรียนต่อเฉพาะทางเรียนต่อเรซิเดนท์ที่โรงพยาบาลรามาเหมือนกันค่ะโอ้นี่โตที่รามาหมดเลยนะครับใช่ใช่ค่ะแล้วก็เป็นอาจารย์ยาวต่อไปเลยยาวๆไปทำไมถึงมาเรียนนิติเวชส่วนใหญ่เราจะคิดว่าผู้หญิงหน้าตาสวยงามน่ารักนี่น่าจะไม่น่าจะอยากอยู่กับศพไหมจริงๆต้องบอกว่าชอบตั้งแต่ตอนที่ขึ้นปี5เลยค่ะตั้งแต่ตอนที่ได้วนนิติเวศตอนปี5เลยแล้วตอนนั้นทำไมเป็นอะไรจุดประกายให้อยากมาเรียนนิติเวศต่อคะคือรู้สึกว่าเป็นวิชาที่น่าสนใจค่ะได้ตอบคำถามหลายๆอย่างรวมถึงเวลาที่เราใช้ความรู้ในการตัดสินใจค่ะเป็นสิ่งที่เราเห็นด้วยตาตัวเองเป็นการเชื่อด้วยตาตัวเองมากกว่ามันจะไม่เหมือนวิชาอื่นๆเนาะที่เราจะต้องฟังประวัติจากคนไข้ซึ่งในทางนิติเวชเราเชื่อเราอาจจะเชื่อประวัติได้ไม่ 100% ค่ะเพราะว่ามันมีเรื่องของความคอนฟลิกต์เนาะหรือว่ามีความขัดแย้งเพราะฉะนั้นประวัติที่เราได้อะมันก็จะไม่ใช่ความจริงสัก 100% หรอกเนาะเพราะฉะนั้นเราก็หลักๆที่เราเชื่อได้ก็คือเชื่อในสิ่งที่ตาเราเห็นมากที่สุดแล้ว process ในการทำงานนี่ทำยังไงให้มันมีความ accountability คนก็จะได้รู้ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยถูกต้องเอาไปใช้ในศาลได้คนชาวบ้านชาวช่องเขาเชื่อถือเราได้หมายถึงความน่าเชื่อถือใช่ไหมคะใช่จ้ะก็จริงๆแล้วเราทุกขั้นตอนเนาะเราก็จะถ้าเราเขียนเฉยๆแล้วก็อาจจะแบบคนมาอ่านก็แบบจริงหรือเปล่าอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีหลักฐานของเราเก็บไว้ด้วยเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขั้นตอนในการชันสูตรพลิกศพณที่เกิดเหตุหรือว่าขั้นตอนการผ่าชันสูตรศพอะค่ะทุกขั้นตอนเราก็จะมีการถ่ายรูปเก็บไว้เป็นหลักฐานเพราะฉะนั้นถ้ามีคนไม่เชื่อสามารถมาดูรูปนี้ได้ว่าอะสิ่งที่เราเห็นนะตอนนั้นอะมันเป็นอย่างนี้จริงๆนะนะคะรวมถึงถ้าเป็นในโรงพยาบาลของเราอะค่ะก็จะมีเรื่องของการที่มีราชวิทยาลัยมาตรวจใช่ไหมคะมี ISO ต่างๆ ISO ต่างๆที่จะดูแลเรื่องความน่าเชื่อถือการเก็บความลับของผู้ป่วยการเก็บความลับด้านทางคดีนะคะรวมถึงโลเสตสุดท้ายคือถ้ากรณีที่ญาติไม่เชื่อจริงๆหรือว่าอยากได้ second opinion เนาะเขาก็สามารถมาทำ second autopsy หรือว่าการชันสูตรศพครั้งที่สองได้ค่ะก็จะมีเป็นโปรเซสเป็นคณะกรรมการมีความเอาของโรงพยาบาลนึงแต่ว่ามีจะมีบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยด้วยเพื่อให้มีความยุติธรรมแล้วก็มีความน่าเชื่อถือมากที่สุดคือทุก process มีการอัดไว้ใช่ไหมครับมี recording ได้เป็นหลักฐานเนาะสามารถตรวจสอบได้น่าเชื่อถือใช่ค่ะแล้วมีการตรวจจากองค์กรภายนอกด้วยใช่ค่ะรวมถึงเวลาที่เราเก็บวัตถุพยานต่างๆค่ะเราก็จะมีพวก chain of custody ด้วยน่าไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินบ้างหรือเปล่าคือคล้ายๆกับทุกคนจะได้รู้ว่าของนี่ไปเก็บไว้ที่ใครเก็บเมื่อไหร่ใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะก็จะเป็นการแพ็ค
วัตถุพยานแล้วก็เวลาที่มีการเซ็นมีการส่งให้คนอีกคนนึงก็จะมีการตรวจสอบหีบห่อแล้วก็มีการเซ็นรับเซ็นส่งกันเพราะฉะนั้นวัตถุพยานนี้ไปเสียหายที่ใครเราก็จะรู้ได้ค่ะคือไม่มีการเรียกยัดของกลางหรือเปลี่ยนของทำให้เกิดมีแผลใหม่อะไรแบบนี้ไม่ได้นะครับดูในละครอาจจะเห็นว่าอุ๊ยสลับกระสุนหรือเปล่าอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์แต่ว่าถ้าอยู่ในโรงพยาบาลที่ทำงานกันจริงๆแล้วอะค่ะก็พวกนี้จะเหตุการณ์พวกนี้จะเกิดขึ้นได้ยากค่ะเนื่องจากมีระบบในการเก็บส่งทุกอย่างตรวจสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ค่ะอาจารย์มิวอธิบายวิธีการผ่าศพให้หน่อยได้ไหมวิธีการผ่าศพนี่คนเข้าใจว่าอยู่ในห้องแบบทุกคนใส่เสื้อกาวแล้วก็ไปผ่าศพทุกอวัยวะเลยหรือเปล่าจ๊ะได้ค่ะการผ่าศพเอาบอกอย่างแรกก่อนถ้าดูหนังผีเยอะเขาจะชอบผ่าศพตอนกลางคืนกันเราไม่ทำนะเราไม่ผ่าศพตอนกลางคืนเราผ่าศพในเวลาที่แบบมีคนเพราะว่าถ้ามีอะไรเนี่ยมันจะได้ไม่ได้หมายถึงผีนะหมายถึงว่าถ้ามีปัญหาจะส่งแลบอะไรเงี้ยมันก็จะง่ายกว่าสว่างความสว่างกว่าแล้วก็จะเห็นทุกอย่างชัดมากกว่ามันก็ควรจะผ่ากลางวันอยู่แล้วมันไม่ควรจะผ่ากลางคืนเนาะเราไม่ได้ผ่าไปแล้วก็แจ้งตายไม่ได้ใช่ค่ะหลักๆผ่าเดี๋ยวก่อนในห้องผ่ามีกี่คนเยอะอ๋อเยอะใช่ไหมครับถ้าเป็นของรามานก็จะมีอาจารย์หนึ่งคนใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเรสซิเดนต์เรสซิเดนต์ก็จะเข้าไปส่วนใหญ่ก็อย่างน้อยก็หกคนแล้วอะค่ะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ผ่าศพอีกสักประมาณสองสามคนแปดคนอบอุ่นไม่ต้องกลัวใช่สามารถไม่มีปัญหาเปิดเพลงได้เหมือนอยู่ในโออาร์ได้เวลาเราผ่าเราจะผ่าแผลใหญ่ๆสองแผลใหญ่แผลแรกก็คือตั้งแต่คางจนถึงหัวเน่าหนึ่งแผลเนาะแล้วก็ที่ศีรษะค่ะเราจะผ่าเป็นเหมือนที่คาดผมอะค่ะตั้งแต่หูข้างนึงยาวไปถึงหูอีกข้างนึงอันนี้คือต้องตัดกะโหลกถูกต้องไหมครับอันนี้คือเปิดหนังศีรษะเปิดหนังศีรษะก่อนครับใช่ค่ะแล้วก็ดูว่ามันมีร่องรอยฟกช้ำอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยเลื่อยกะโหลกออกมาแล้วก็ยกออกมาเหมือนหมวกอย่างเงี้ยค่ะเพื่อดูว่าในเนื้อสมองมันมีต้องรอยการบาดเจ็บหรือว่ามีเลือดออกอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าใช่ค่ะแล้วก็จะเอาเนื้อสมองออกมาค่ะเนื้อสมองเนี่ยบางทีเราก็อาจจะถ้าเราสงสัยมากๆเนาะว่าลีชันหรือว่าพยาธิสภาพมันจะอยู่ในเนื้อสมองอะค่ะถ้าเราดูเลยตัดเลยอย่างเงี้ยมันอาจจะไม่สวยงามถือว่าพอเนื้อสมองมันค่อนข้างน้องค่อนข้างนิ่มเนาะบางทีเราอาจจะเอาไปฟิกในฟอร์มาลีนก่อนจากเนื้อสมองที่นิ่มๆเป็นแบบแพนนาคอต้าอะไรเงี้ยก็อาจจะแข็งขึ้นมาเป็นยางลบได้เวลาคิดว่าผมจะไม่กินแพนนาคอต้าอีกสักพักนึงนะรสสตรอเบอรี่เวลาเราตัดอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะเห็นชัดกว่าสวยกว่าเรียบกว่าอะไรเงี้ยค่ะส่วนในร่างกายเนี่ยส่วนใหญ่อวัยวะเราจะเอาออกมาทั้งหมดค่ะแล้วก็เอามาชั่งน้ำหนักด้วยเพราะว่าน้ำหนักที่ผิดปกติไปบางอย่างก็สามารถเป็นสาเหตุการเสียชีวิตได้เนาะเช่นพวกคาร์ดิโอเมกาลีหัวใจโตต่างๆอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าพวกตับโตเงี้ยมันก็อาจจะทำให้เราสงสัยโรคบางโรคได้ถูกต้องไหมคะแล้วก็จะเอามาชั่งน้ำหนักแล้วก็ดูว่ามีการบาดเจ็บตรงไหนมีพยาธิสภาพตรงไหนค่ะรวมถึงเราก็จะเอาเอาไว้ว่าแต่ละชิ้นนะคะเราจะตัดชิ้นเนื้อมาดูใต้กล้องจุลทรรศน์ด้วยสมมุติว่ามีโรคที่แทรกอยู่เช่นพวกนิวโมเนียอะไรเงี้ยโรคปอดติดเชื้อที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือว่ามีพวกแบบเส้นเลือดอักเสบต่างๆอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าโรคบางอย่างที่เป็นโรคอาจจะหายากหน่อยเช่นพวกมีการสะสมของพวกอะไมลอยอะไรเงี้ยก็สามารถดูใต้กล้องจุลทรรศน์ได้ค่ะอวัยวะทั้งหมดเราจะคืนร่างนะคะใส่กลับเข้าไปใช่ค่ะที่เดิมเย็บปิดใช่ค่ะแล้วก็เย็บปิดเพราะฉะนั้นญาติสามารถเอาร่างเนี่ยค่ะไปประกอบพิธีได้ค่ะรอยแผลจะซ่อนอยู่ใต้เสื้อถ้าใส่เสื้อแบบปิดคอหน่อยหรือว่าใส่หมวกหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถเปิดหน้าทำพิธีได้ตามปกติส่วนใหญ่ญาติจะกังวลในจุดนี้ค่ะว่าโอ้ยจะเย็บคืนหรือเปล่าจะเอาอวัยวะอะไรเงี้ยเขาไปหรือเปล่าค่ะกรรมวิธีใช้เวลาเท่าไหร่จ๊ะกรรมวิธีใช้เวลาแล้วแต่เคสเหมือนกันค่ะถ้าเป็นพวกเคสที่อาจจะต้องดูละเอียดมากๆเช่นเคสถูกยิงถูกแทงอันนี้เราจะต้องหาแทร็กด้วยแทร็กของกระสุนกับรอยมีดอะไรแบบใช่ค่ะรวมถึงเราถ้ามันมีกระสุนค้างอยู่แล้วก็จะต้องเอาเก็บหัวกระสุนเป็นวัตถุพยานก็ขึ้นอยู่กับว่ามีกี่แทร็กถ้ามีสัก10แทร็กโอ้โหก็คนไปบันเทิงเลยงานนี้ต้องหาแทร็กใช่ใช่ใช่แล้วลูกกระสุนที่มันแตกด้วยใช่ก็ต้องเก็บออกมาใช่ค่ะเพราะว่าบางทีอย่างพวกเคสถูกยิงถูกแทงเนี่ยเหตุตายมันชัดเนาะแต่ว่าบางทีเวลาเราไปขึ้นศาลเขาอาจจะต้องการข้อมูลมากขึ้นเช่นบาดแผลไหนทำให้ตายสมมุติว่ามีคนยิงมากกว่า1
หรือว่ามีคนร้ายมากกว่าหนึ่งอาวุธมากกว่าหนึ่งเรารู้ได้ไงบาดแผลไหนทำให้ตายก็ต้องดูว่าอันไหนแท็กไหนที่มันเข้าอวัยวะสำคัญใช่ค่ะบางทีมันก็เป็นแค่เฉียดๆอันนี้ก็ไม่ได้ทำให้ตายค่ะรวมถึงบางทีถ้าสภาพศพเสียหายมากๆกรณีอุบัติเหตุหรือว่าตกจากที่สูงอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เราก็จะพยายามซ่อมแซมเย็บกลับให้เขาอยู่ในสภาพที่ดีที่สุดเพื่ออย่างน้อยญาติมาเห็นก็จะได้แบบไม่เศร้ามากเนาะอีกอย่างนึงที่ตำรวจเขาอยากรู้นะครับก็คือระยะเวลาที่ศพเนี่ยเสียชีวิตมาเรารู้ได้ไงว่าศพเสียชีวิตมานานเท่าไหร่แล้วจ้ะเวลาเราประเมินระยะเวลาการตายเนาะใช่ค่ะก็ถ้าเป็นศพธรรมดาเลยเราจะดูหลายอย่างเหมือนกันเช่นถ้าเคยดูในหนังก็จะเป็นเรื่องของการแข็งตัวของกล้ามเนื้อเนาะเราเรียกว่าไรกอมอร์ทิสหรือรวมถึงบางทีก็จะมีเรื่องของการตกตะกอนของเลือดสู่ที่ต่ำใช่แรงโน้มถ่วงใช่ค่ะเราเรียกว่าไรวอมอร์ทิสค่ะรวมถึงการดูพวกกระจกตาว่ากระจกตาปิดแล้วกระจกตายังใสอยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยก็สามารถเอามารวมๆกันแล้วก็ฟังดูเหมือนปลาที่ตลาดใช่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 ประมาณนั้นโอเคสามารถดูได้ค่ะอันนี้กรณีที่ศพยังไม่เน่ามากเนาะหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มดูว่าจะเป็นเรื่องของการเน่าของศพละวันแรกเราจะเห็นหน้าท้องเขียวๆก่อนวันที่สองอาจจะเห็นเป็นรอยการเน่าของเส้นเลือดอาจารย์เคยดูหนังซอมบี้ไหมคะที่มีแบบรอยเส้นเลือดเน่าขึ้นใช่อันเนี้ยถ้าอาจารย์ดูอาจารย์ก็สามารถบอกต่อไปนี้อาจารย์บอกได้เลยว่าไอ้ซอมบี้นี่ตายมาแล้ว2วันไอ้จ้าเพราะว่ามีรอยเส้นเลือดเน่าแล้วใช่ค่ะทีนี้ถ้าวันที่สามเราก็จะเริ่มบวมอืดแล้วเนาะก็จริงไม่ว่าบวมอื่นได้ทั่วตัวเลยทั้งท้องทั่วตัวเลยหน้าบวมตามันเป็นแก๊สใช่ค่ะเป็นแก๊สฟอร์มิ่งข้างในตาก็จะถลนออกมาโอเคจริงๆไม่คือคนบางคนจะคิดว่าถ้าศพจมน้ำถึงจะบวมเฉยๆหรือว่าศพที่แขวนคอหรือว่าโดนบีบคอถึงจะแบบลิ้นจุกปากออกมาแต่จริงๆไม่เกี่ยวนะคะจริงๆไม่ว่าจะเป็นอะไรถ้าเริ่มเน่าสัก3วันอย่างเงี้ยมันจะหน้าตาแบบนี้ทุกคนแล้วเวลาเราไปเจอมันเริ่มมีกลิ่นไหมคะมีกลิ่นค่ะมีกลิ่นส่วนใหญ่ก็ถ้าเราจะเจอที่3วันเนี่ยส่วนก็จะเป็นข้างบ้านได้กลิ่นแล้วก็มาขนบ้านดูแล้วเวลาเราเข้าไปเราทำไงฮะต้องใส่แมสหรือว่าทนกลิ่นเอาหรือยังไงฮะเราใช้ความเคยชินความเคยชินเลยเหรอคะโอ้สุดยอดแต่ว่าเข้าได้ค่ะเข้าได้มันเป็นกลิ่นที่ทนได้ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเดี๋ยววันหลังพาอาจารย์กับทีมงานเต็มกลิ่นครับขอบคุณมากเลยครับค่ะแล้วหลังจากนั้นก็จะเริ่มแห้งแหละก็จะเริ่มแบบพวกที่พองๆทั้งหลายก็จะยุบลงแล้วหนอนล่ะคะตัวหนอนมีหนอนค่ะเราใช้หนอนด้วยในการประเมินเราวิเคราะห์จากหนอนอ่ะฮะใช่การโตของน้องก็จะเริ่มตั้งแต่บางทีน้องอาจจะเป็นแค่แบบเป็นแค่ไข่ก็จะเป็นน้องก็จะเป็นเกล็ดๆแต่พอน้องเริ่มออกมาแล้วน้องก็จะแบบเริ่มดุกๆๆๆใช่มั้ยคะเราจะใช้ความยาวของหนอนในการประเมินเวลาเสียชีวิตคือเราต้องไปวัดขนาดของหนอนใช่ค่ะแล้วก็จะดูตอนที่น้องแบบยืดตัวออกสุดอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะข้อควรระวังสำหรับน้องจิตน้องๆ GP หรือว่าสมมติว่าจะต้องได้ออกที่เจอเองเนาะก็คือท่านน้องหนอนเนี่ยบางทีถ้าเขาโตไปถึงระยะหนึ่งแล้วเขาสามารถดีดตัวได้โอเคแล้วมันดีดเข้าคนตรวจใช่เขาจะดีดเข้าเราโอเควันหลังอยู่ห่างๆดังนั้นก็ตามนิติเวชก็ได้ค่ะเรามีเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆที่ทำให้ชีวิตเราง่ายขึ้นหรือวินิจฉัยได้แม่นยำขึ้นไหมคะก็ถ้าปัจจุบันนี้นะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของpostmortem CT ค่ะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะเอาร่างกายไปสแกน CT หลังที่เสียชีวิตแล้วใช่ใช่ใช่ค่ะแล้วก็จะเห็นข้อมูลอะไรได้มากยิ่งขึ้นเช่นอะไรฮะเช่นอาจจะถ้าเป็นพวกเคส trauma ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็อาจจะเอาเข้าเครื่อง CT ไปเลยเราจะได้เห็นข้อมูลพวกกระดูกหักตรงไหนกระดูกใบหน้าหักตรงไหนใช่ค่ะเพราะว่าลิมิเตชันของการผ่าชันสูตรศพอะค่ะเรื่องกระดูกไซนัสที่แตกอะไรเงี้ยอาจจะเป็นลิมิเตชันได้การที่เราได้เข้าเครื่อง CT ไปเลยเงี้ยก็จะได้ข้อมูลที่ดีกว่าครับผมแล้วเวลาเราทำงานเกี่ยวกับนิติเวชเนี่ยนะครับคนไข้ความรู้สึกคนไข้เราคงไม่พูดถึงแล้วเนาะแต่ความรู้สึกของญาติเขามีความรู้สึกยังไงการที่มาเจอหมอนิติเวชต้องคุยกับเขาเยอะไหมครับคุยค่อนข้างเยอะเลยนะคะก็จะมีหลายอย่างมีตั้งแต่ที่เสียใจมากๆอิโมชันมากๆค่ะเขายังไงเขาก็ต้องเสียใจอยู่แล้วเนาะแต่ว่าเราก็จะต้องแบบซัพพอร์ตจิตใจเขาอธิบายเขาอะค่ะว่า
โรคที่เขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะบางทีได้ช่วยญาติเหมือนกันนะคะเช่นกรณีที่เป็นพวกเจเนติกดิซิสต่างๆค่ะอาจารย์ถ้าเป็นอาจารย์เป็นคาร์ดิโอใช่ไหมคะก็น่าจะเคยได้ยินพวกบูกาดาอาริทเมียอย่างเงี้ยใช่ไหมคะก็บางทีแล้วก็ถ้าเราสงสัยในโรคในกลุ่มนี้ค่ะเช่นเราซักประวัติแล้วดูมีผู้ชายในครอบครัวตายมาค่อนข้างเยอะเนาะชีวิตฉับพลันในคนอายุน้อยนะครับแบบไหลตายผู้ใหญ่ใช่ใช่ใช่ค่ะก็เราก็จะอาจจะแอดไว้ให้เขาแบบไปลองไปตรวจดูไหมอะไรเงี้ยก็มีเยอะเหมือนกันนะคะในประเทศไทยมีไหมที่ญาติแบบรู้สึกแบบต่อสู้ต่อต้านหรือว่าหมอวินิจฉัยงี้ผิดมีไหมมีบ้างค่ะแต่ว่าเราก็ต้องอธิบายเนาะการคอมมิวนิเคชันเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็พูดด้วยเหตุผลเป็นหลักค่ะแล้วก็บางทีเราอาจจะถ้าเขาไม่ต้องการจริงๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะให้ดูรูปอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเคยมีผลการตรวจทางนิติเวชที่ทำให้รูปคดีเปลี่ยนไหมจ๊ะแต่ก่อนเคยมีข่าวตอนที่เกิดมีเรื่องของไซยาไนด์อะไรแบบนี้อาจารย์หมิวลองแชร์ประสบการณ์หน่อยดิครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเนี่ยในลักษณะของพวกสารพิษต่างๆเนี่ยค่ะตอนแรกเราอาจจะผ่าไปแล้วแล้วก็ไม่ได้เจอสาเหตุการตายไลน์หรือว่าเจอเป็นลักษณะของโรคธรรมชาติเช่นหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจตีบอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเป็นในอายุน้อยๆส่วนใหญ่เราก็จะตรวจพวกแอลกอฮอล์หรือว่าสารพิษในเลือดอยู่แล้วค่ะบางทีเนี่ยแล้วก็มาเจอทีหลังก็ได้ค่ะว่าแบบอู้มีสารพิษในเลือดนี่นาค่ะเป็นได้หลายอย่างนะคะก็ถ้าที่เจอเยอะๆก็จะเป็นที่ออกข่าวตอนนั้นก็จะเป็นพวกไซยาไนด์เนาะยาเสพติดเราก็เจอเรื่อยๆค่ะรวมถึงเคยเจอพวกโลหะหนักก็เคยเจอส่วนใหญ่จะโลหะหนักพวกอะไรฮะเป็นได้หลายอย่างเลยค่ะก็ส่วนใหญ่อาจจะเป็นแบบไปกินสมุนไพรที่มันอาจจะปนเปื้อนมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะตะกั่วอะไรพวกนี้หรือเปล่าคะเป็นได้ค่ะเป็นได้หลายอย่างตะกั่วแคดเมียมแมงกานีสอะไรเงี้ยได้เจอได้เรื่อยๆค่ะในวันๆนึงนี้หมอนิติเวชใช้ชีวิตยังไงบ้างตั้งแต่เช้าจนเย็นนะครับจริงๆเราอาจจะไม่ได้ทำงานอิมเมอร์เจนซีเท่าแผนกอื่นนะคะก็หลักๆเราก็จะมีทั้งเรื่องของผู้ป่วยคดีแล้วก็ศพคดีค่ะผู้ป่วยคดีเนี่ยก็จะเป็นคนไข้ที่อาจจะอุบัติเหตุมาโดนทำร้ายร่างกายมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะไปตรวจแล้วก็มีการบันทึกบาดแผลค่ะแล้วไปตรวจที่ไหนจ๊ะในโรงพยาบาลที่ใช่ใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นวอร์ดทรอมาอย่างเงี้ยค่ะเรสซิเดนต์จะไปราวให้เลยมีเคสใหม่เราจะไปดูให้เลยว่าเคสใหม่บันทึกบาดแผลอยากได้บาดแผลที่ชัดเจนสดใหม่มากที่สุดค่ะเพราะว่าบางทีบาดแผลมีความสำคัญต่อทางรูปคดีค่อนข้างเยอะเนาะเช่นอาจจะบอกอาวุธได้อาจจะบอกได้ว่าโดนยิงมาจากทิศทางไหนเข้ากับประวัติที่เขาเล่าหรือเปล่าเช่นบอกว่าคนร้ายอาจจะบอกว่ามีการยิงสวนการต่อสู้กันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าโอ้ทางเข้ามันดันอยู่ด้านหลังก็ไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหมคะหรือว่าพวกเด็กชาย abuse หรือว่า domestic violence เราก็เจอในประเทศเราค่อนข้างเยอะนะคะอาจารย์คนไข้มีสิทธิ์ที่จะไม่ให้หมอนิติเวชตรวจไหมมีสิทธิ์ค่ะยังไงคนไข้ก็มีสิทธิ์เสมอแต่ตำรวจเขายังอาจจะอยากให้เราตรวจใช่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็จะคุยกับเขาก่อนว่าไม่อยากให้ตรวจเพราะอะไรอะไรเงี้ยค่ะบางทีเราก็อาจจะบอกเขาแค่ว่าคือบางคนไข้บางคนเช่นพวกอย่างโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลยนะคะพวก domestic violence เขาไม่อยากมีปัญหาไม่อยากมีเรื่องไม่อยากฟ้องร้องคนในครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีความอะไรแบบเนี้ยค่ะแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยไม่เกี่ยวกับตำรวจนะแบบแต่หมอขอบันทึกบาดแผลไว้ก่อนคนไข้สามารถเปลี่ยนใจได้กรณีที่คนไข้เปลี่ยนใจฟ้องร้องทีหลังเนี้ยข้อมูลตรงเนี้ยก็สามารถช่วยได้แต่เราเก็บเป็นความลับใช่ไหมเก็บเป็นความลับอยู่แล้วค่ะเป็นความลับของคนไข้เราไม่เปิดเผยไม่เปิดเผยอยู่แล้วใช่ค่ะไม่ได้อยู่ในชาร์ทที่ใครๆจะไปอ่านได้อยู่ในชาค่ะแต่ว่าเวลาเราไม่ได้ไม่คนอื่นไม่สามารถไม่สามารถใช่ค่ะจริงๆในหน่วยของเราอะค่ะเวลาจะเข้าหรือว่ามีใครจะเข้าออกยังไงก็ต้องมีการสแกนนิ้วด้วยเป็นความลับขั้นสุดยอดเลยนะครับใช่ใช่เป็นความสำคัญค่ะใช่เข้าใจแล้วตอนไปชันสูตรศพเนี่ยต้องไปชันสูตรศพนอกสถานที่บ่อยไหมครับใช่ค่ะไปแทบทุกวันค่ะแทบทุกวันเลยหรอใช่ค่ะก็จะเป็นเรียกว่าเราจะเรียกว่าชันสูตรพลิกศพณที่เกิดเหตุใช่เวลาไหนบ้างคะตลอดเลยค่ะก็คือต้องอยู่เวรใช่อยู่เวรโอ้แล้วส่วนใหญ่อุบัติเหตุก็จะเกิดดึกๆแล้วเวลาเดินทางไปเองตอนคืนหรือมีรถไปโรงพยาบาลเรามีรถให้ค่ะโอเคเขายังชั่วหน่อยครับแล้วไปถึงที่หน้างานแล้วทำยังไงอ่ะถึงที่หน้างานแล้วก็ปกติก็จะมีการชันสูตรร่วมกับตำรวจนะคะแล้วก็จะไปดูที่เกิดเหตุด้วยกันการดูที่เกิดเหตุเนี่ยก็มีความสำคัญนะคะสามารถบอกหลายๆอย่างเช่นอย่างกรณีเคสตกตึกอะไรเงี้ยค่ะถ้าเราไม่ไปดูที่เกิดเหตุเราจะไม่รู้เลยว่า
สถานการณ์มันน่าจะเป็นยังไงเช่นโดนผลักลงมาหรือเปล่ากระโดดเองหรือว่าไปเก็บผ้าแล้วร่วงลงมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีผลักแล้วจะรู้ไงมีคนผลักผลักเราก็จะต้องคุณตำรวจก็จะไปดูกล้องวงจรปิดค่ะว่าในห้องนั้นเป็นยังไงมีใครเข้าออกบ้างหรือเปล่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นพวกตึกสูงๆมีเป็นคอนโดอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีกล้องวงจรปิดกันอยู่แล้วค่ะรวมถึงบางทีเราก็อาจจะไปเจอพวกอื่นๆเนาะยาเสพติดใดๆเล่นยาหลอนยาแล้วก็ร่วงลงมาก็เจอเรื่อยๆแล้วก็จะไปช่วยเก็บในจุดนี้ใช่ค่ะแล้วก็จะอ่านไปช่วยอ่ะอันนี้เป็นยาอะไรคุณตำรวจจะถามว่าเฮ้ยอันนี้เป็นยาอะไรอ่ะคุณหมอเป็นยารักษาโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยหรือเปล่าหรือว่าในห้องมีอะไรอื่นๆหรือเปล่าบางทีก็เราก็จะเจอว่าเจอมีดเจอรอยเลือดต่างๆเขาอาจจะเคยแบบพยายามกรีดข้อมือแล้วไม่ตายอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สุดท้ายกระโดดลงมาก็มีหรือว่าไปตรวจดูกับคุณตำรวจพิสูจน์หลักฐานเคยเห็นในซีรีส์ไหมคะที่จะไปแบบปัดรอยนิ้วมือใช่ใช่ใช่ค่ะในประเทศเราก็มีเหมือนกันซึ่งทำได้ดีแล้วก็เก่งมากด้วยค่ะใช้เวลาเท่าไหร่อ่ะเวลาไปทำเงี้ยครับหน้างานแบบเนี้ยแล้วแต่เคสค่ะแต่ละเคสไม่เหมือนกันถ้าเป็นพวกอย่างเงี้ยที่จะต้องแบบอาจจะต้องมีการปัดที่เกิดเหตุมีการเก็บ DNA เก็บรอยเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะได้ถึง 2-3 ชั่วโมงเลยก็ได้นานมากใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเคสแบบอาจจะเป็นตายไม่ทราบเหตุเฉยๆก็อาจจะใช้เวลาไม่ได้นานขนาดนั้น มีประสบการณ์อะไรที่มันน่าตื่นเต้นท้าทายไปหรอหน้างานไหมจ๊ะตื่นเต้นเหรอคะใช่ตื่นท้ามีได้หลายแง่ถ้าเป็นในแง่แบบโอ้ยรู้สึกเสี่ยงชีวิตจังเลยอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบไฟไหม้อะไรเงี้ยค่ะโอ้ทำไมไฟไหม้เขาจะให้หนูไปด้วยอ่ะใช่ใช่เพราะว่าเคยมีแบบเสียชีวิตบนคอนโดที่ไฟไหม้เราจะให้เราไปแล้วอาชาไปชันสูตรไปชันสูตรเลยไฟไหม้เนี่ยนะใช่ใช่ใช่ก็แบบต้องลุยน้ำขึ้นไปอย่างงี้ก็มีอันนั้นจะเป็นเรื่องของการเสียชีวิตบางทีก็จะมีแบบเปิดประตูห้องไปแบบไฟยังไหม้อยู่ในห้องนี้ใช่ก็มีบ้างค่ะโอ้ยต้องมีค่าเสี่ยงตายนะคะเนี่ยไม่มีไม่ได้ไม่มีด้วยหรอใช่ค่ะโหดอาจารย์คงเคยเจอคนตายมาเยอะทั้งตายปกติและตายแบบถูกทำร้ายหรือตายโหดๆมีอะไรที่แบบน่ากลัวที่สุดอะน่ากลัวที่สุดวันนี้ธีมฮอลลีวีนอะไรที่น่ากลัวที่สุดที่เคยเจอน่ากลัวที่สุดส่วนตัวไม่ได้เจออาจจะเป็นเรื่องที่เพื่อนเล่าให้ฟังดีกว่าเช่นได้ยินอะไรมาบ้างเช่นเดี๋ยวอาจจะแชร์สัก 2-3 เรื่องค่ะเรื่องแรกเกิดที่โรงพยาบาลอื่นก่อนมีทั้งเรื่องที่เกิดที่โรงพยาบาลเราแล้วก็โรงพยาบาลอื่นเอาโรงพยาบาลอื่นก่อนโรงพยาบาลอื่นก่อนก็คือเหมือนวันนั้นเขาก็ไปชันสูตรพลิกศพณที่เกิดเหตุธรรมดาค่ะก็คือไปธรรมดาเลยไปแบบชิวๆเลยเป็นเคสชาวต่างชาติตายในคอนโดเสียน่าจะเสียชีวิตมาหลายวันแล้วอะค่ะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงหลังตายค่อนข้างเยอะละก็หมายถึงว่าศพเน่าใช่ใช่มันก็เริ่มมีกลิ่นใช่ใช่เขาก็ตรวจธรรมดาแล้วก็เอาศพเข้ามาชันสูตรในโรงพยาบาลค่ะโดยปกติหมอกับตำรวจก็พอตรวจที่เกิดเหตุเสร็จแล้วก็จะแยกย้ายกันไปใช่ไหมคะแต่วันนี้น้องหมอบอกว่าแปลกๆที่ตำรวจแบบขับตามมาแล้วขับตามมาแบบหน้าตาจริงจังเลย แบบขับจริงจังหน้าตาเครียดมาเลย น้องหมอก็เป็นอะไรหรอหรือว่าแบบเจออะไรเพิ่มเหรอคะ เจอแบบหลักฐานอะไรเพิ่มหรือเปล่าเจอยาเสพติดหรือว่าเจอแบบขับรถตามมาใช่ใช่ใช่ขับรถตามมาที่โรงพยาบาลเลยเจอยาเสพติดหรือว่าเจอสงสัยว่ามีการฆาตกรรมอย่างอื่นอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าค่ะก็เลยคุยกันตำรวจก็บอกว่าอ๋อไม่ครับไม่ได้มีหลักฐานอะไรเพิ่มเติมแต่ว่าผมเนี่ยพอเสร็จจากคุณหมอผมก็ไปรับแฟนแล้วแฟนก็ทักว่าทำไมถึงมีฝรั่งนั่งมาในรถเธอด้วยอ่ะแล้วก็แบบเป็นฝรั่งที่สามารถบอกได้เลยว่าใส่ชุดสีนี้ผมสีนี้ตาสีนี้อยู่ในรถผมก็เลยตัดสินใจว่าจะเอาเขามาส่งให้คุณหมอครับผมก็เลยขับรถตามมาแล้วก็หันไปบอกว่าอ่ะถึงแล้วนะลงไปเขาถามหมอสักคำไหมว่าจะให้คืนเขาไม่ถามเขาให้เลยเขาให้เลยใช่แล้วก็สวัสดีครับคุณหมอผมขอตัวนะครับแล้วก็ไปกับเข้าธีมฮอลลีวีนจริงๆนะครับมีเรื่องอื่นไหมที่โรงพยาบาลรามามีของรามาแต่ของรามาอาจจะไม่น่ากลัวมากเท่าไหร่นะคะอาจจะมีคนอันนี้เป็นเรื่องของเรสซิเดนต์แต่ว่าตอนนั้นเขายังไม่ได้มาสมัครนะคะเป็นมาอิเล็กทีฟเฉยๆตอนนั้นเป็นเคสน่าจะเป็นโดเมสติกไวโอเลนต์นี่แหละค่ะเป็นผู้หญิงโดนฟันทั้งตัวเลยแผลโดนฟันทั้งตัวเลยแล้วก็ชันสูตรปกติผ่าไปปกติหาสาเหตุการตายนู่นนี่นั่นปกติเก็บ DNA ปกติค่ะแล้วน้องก็กลับตายไปกลับบ้านไปค่ะแล้วก็หลังจากนั้นอ่ะก็เริ่มฝันทุกวันเลยฝันว่ามีคนมาไม่ได้ฝันเห็นผีนะคะแต่ว่าฝันมีคนมาบอกว่าเธอผีตามอ่ะ
อย่างนี้เหมือนว่าเธอโดนผีตามอ่ะอยู่มัน3วันแล้วนี่ก็เลยแบบทำไงดีก็เลยต้องพึ่งหมอดูเนาะก็เลยไปหาหมอดูก็เลยบอกว่าเป็นมีคนตามจริงๆไปทำอะไรมาเป็นผู้หญิงแล้วก็โดนฟันทั้งตัวเลยเขาก็โทรกลับมาว่าทำไมเขาตามหนูอ่ะทำไมเขาไม่ตามพี่เฮ้ยจริงๆเราไปโรงเรียนแพทย์นะครับเราก็ไม่อยากพูดเรื่องผีสางวิญญาณมากนะแต่ส่วนตัวอาจารย์หมิวเชื่อเรื่องพวกนี้ไหมวิญญาณเรื่องผีเรื่องอะไรพวกเนี้ยจ้ะคิดว่าอาจจะมีค่ะแต่ว่าโดยส่วนตัวไม่เคยเจอไม่เคยเจอเนาะใช่ซึ่งดีแล้วดีแล้วถูกเคยมีความเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องหมอนิติเวชอะไรที่อยากจะแก้ข่าวกับผู้ฟังเราบ้างไหมครับแก้ข่าวเหรอคะใช่มีหลายเรื่องเหมือนกันอ่ะเรื่องแรกอาจจะคิดว่าเป็นผู้หญิงเป็นหมอนิติเวชไม่ได้หรอกซึ่งจริงๆได้นะคะเห็นแล้วว่าได้จริงๆเราได้เห็นแล้วว่าได้ครับผมถ้าใจเราได้เราทำได้ผู้หญิงเราทำได้ทุกอย่างค่ะแล้วก็อันที่สองก็คือถ้าดูในซีรีส์เนาะเราอาจจะเคยเห็นว่าหยดเส้นใยอันนี้ลงไปแล้วทุกอย่างขึ้นมาหมดเลยเงี้ยจริงๆไม่ได้มันเราไม่ได้ทำได้ขนาดนั้นคือมันตรวจ DNA ได้บางอย่างแต่มันอาจจะไม่ชัดเจนมันอาจจะไม่ได้บอกว่าเส้นใยนี้มาจากเสื้อผ้าร้านนี้ที่ขายเฉพาะในจังหวัดนี้เท่านั้นเนี่ยยังไม่ได้ใช่ค่ะ DNA ก็ไม่สามารถหยดแล้วก็ขึ้นมาเป็นแบบเป็นนายตืดๆๆเงี้ยไม่ได้เราอาจจะต้องหาคู่เทียมเนาะเราก็ต้องมีความพยายามนิดนึงมันต้องมีดาต้าเบสอีกต่างหากใช่ไหมไม่ใช่อยู่ดีๆโป๊ะใช่ใช่ใช่ค่ะหรือว่ามันก็จะมีลิมิเตชันบางอย่างที่การผ่าศพอาจจะบอกไม่ได้ทุกอย่างเนาะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกฟังชันแนลต่างๆอะค่ะโรคของทางคาร์ดิโอหลักๆพวกอาริทเมียต่างๆอย่างเงี้ยใช่ก็จะไม่สามารถบอกได้จากการผ่าศพแล้วก็จะใช้ในการตัดสาเหตุอื่นๆออกไปให้หมดก่อนเนาะเช่นพวกสารพิษยาในเลือดหรือว่าร่องรอยการถูกทำร้ายต่างๆอย่างเงี้ยค่ะเคยถูกอิทธิพลอะไรไหมมากดดันให้มีการเปลี่ยนแปลงการชันสูตรศพอะไรแบบนี้มีไหมโดยถ้าคุณครูหมอนิติเวชมีไหมถ้าโดยส่วนตัวอาจจะเป็นแค่การขอร้องเช่นญาติขอร้องให้เอาผลแอลกอฮอล์ออกได้ไหมหรือว่าเอาผลสารพิษออกได้ไหม อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราปฏิเสธเขาก็ไม่ได้อะไรนะคะในจากประสบการณ์ที่เคยเจอแต่ว่าถ้าเป็นพี่ๆบางคนหรือว่าที่อยู่ต่างจังหวัดบางคนก็เคยเจอแบบมีคนมาเฝ้าที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอยู่บ้างแต่ว่าเฝ้าเพื่ออะไรเพื่อกดดันให้เราเปลี่ยนอะไรบางอย่างใช่ไหมครับใช่ใช่ค่ะแต่ว่าทางนั้นเขาก็จะมีก็เขาก็ปรึกษาตำรวจทีมอัยการเนี้ยของเขาค่ะมีคนนึงเคยอาจจะต้องแบบไปอยู่เซฟเฮาส์อะไรเงี้ยก็มีแต่ว่าอันเนี้ยไม่ได้เจอเยอะนะคะแต่ส่วนใหญ่เขาคงมีวิธีการจัดการรับมือกับเหตุการณ์แบบนี้อยู่แล้วนะครับไม่ได้เจอเยอะใช่ค่ะไม่ได้เจอเยอะครับผมสุดท้ายนะครับอาจารย์หมิวอยากจะเชิญชวนให้คนมาเรียนนิติเวชไหมอยากค่ะทำไมอ่ะมันสนุกเพราะว่าหนูคิดว่าเป็นวิชาที่สำคัญแล้วก็คิดว่าสำคัญไม่แพ้คลินิกอื่นๆวอร์ดอื่นๆเมเจอร์วอร์ดอื่นๆค่ะเพราะว่าอันนี้ไม่ได้เป็นการรักษาแค่คนไข้แต่ว่าเป็นการตอบปัญหาหลายๆอย่างที่อาจจะมีผลต่อการใช้ชีวิตต่อไปของเขาค่ะเช่นเรื่องของมรดกต่างๆการยุติความยุติธรรมต่างๆนะว่าคนนี้โดนทำร้ายร่างกายใครเป็นคนทำอันนี้คิดว่ามีความสำคัญค่ะรวมถึงการชันสูตรศพถึงแม้ว่าจะเป็นแค่โรคธรรมชาติเงี้ยค่ะเราสามารถแอดไว้ญาติคนไข้ได้ว่ามีความเสี่ยงอันนี้นะอาจจะไปตรวจหน่อยเช่นพวกโรคทางเจเนติกต่างๆหรือว่าบางทีโรคติดเชื้อบางอย่างเช่นวัณโรคอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะให้เขาไปตรวจเหมือนกันก็คิดว่าอันนี้เป็นการเซฟเราไม่สามารถช่วยคนที่เสียชีวิตไปได้แล้วแหละแต่ว่าสามารถทวงความยุติธรรมให้เขาได้รวมถึงสามารถอาจจะเซฟไลฟ์ให้ญาติพี่น้องเขาได้ค่ะครับสุดยอดเลยครับอาจารย์หมิวถ้าไงวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมิวมากๆนะครับค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ